สบายดีน้องๆ นักเรียนชั้นป.4และผู้ปกครองทุกๆท่านมาพบกับสาวครูจุ่มจิ้มเทพฮางอีกแล้วเนาะสำหรับชั่วโมงนี้สาวครูจะพาพวกล้านมาเรียนวิชาหัดแต่งบทที่5ต่อการพรรณนาภาพเนาะชั่วโมงผ่านมาสาวครูได้นำพาพวกล้านเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีและเนื้อในของการพรรณนาภาพไปแล้วส่วนชั่วโมงนี้สาวครูจะพาพวกล้านเรียนเกี่ยวกับโค้งห่างการพรรณนาเนาะพวกหลานเนาะสนั่นให้พวกหลานมาสังเกตเบิ่งรูปภาพนี่เนาะพวกหลานว่านี่เป็นรูปภาพหยังนี่เป็นรูปภาพของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองเนาะอาจจะมีอย่างแน่พวกหลานจะประกอบมีภูผาป่าไม้ห่วยน้ำลำเสเนาะพวกหลานเนาะแล้วเขาจะมาเบิ่งความสำคัญของป่าไม้จะมีอย่างแน่เป็นบ่อนอาศัยของสัตว์นานาชนิดเนาะเป็นแรงธรรมะหากินของคนเฮานั่นเองเนาะฉะนั้นเฮามาก้าวเข้าสู่โค้งห่างวิธีการพรรณนาภาพเนาะตัวอย่างโค้งห่างบทพรรณนาทัศนียภาพเนาะหัวบทแมนทรัพยากรป่าไม้เนาะหัวบทจะเว้าเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้เนาะพวกหลานเนาะฉะนั้นให้พวกหลานมาเบิ่งเนาะแล้วให้พวกหลานจื้อเนาะการพรรณนาจะประกอบมีอยู่3ภาคส่วนเนาะพวกหลานเนาะภาคส่วนที่1ขอกอแมนเปิดหัวเรื่องภาคส่วนที่2ขอคอแมนเดินเรื่องภาคส่วนที่3ขอคอแมนสรุปเรื่องเนาะนี่แมนให้พวกหลานจื้อเนาะว่าการพรรณนาจะมีอยู่3ภาคส่วนคือเปิดหัวเรื่องเดินเรื่องและสรุปเรื่องเนาะฉะนั้นเฮามาเบิ่งขอกอเปิดหัวเรื่องก้าวถึงความสำคัญของป่าไม้เนาะสาวครูจะยกตัวอย่างการพรรณนาให้พวกหลานฟังเนาะตัวอย่างว่าอาทิตย์ผ่านมาพอของคอยได้พาคอยไปเที่ยวสวนสัตว์เนาะแล้วคอยได้ขี้กายป่าไม้แห่งหนึ่งที่สวยสดงดงามเนาะประกอบไปด้วยป่าหรือว่าต้นไม้นานาชนิดจะซึ่งมีความสำคัญต่อคนและสัตว์เนาะมาก้าวเข้าสู่ภาคที่2ภาคเดินเรื่องเนาะคิดหน้าที่1ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้เนาะเฮาจะเว้าเกี่ยวกับว่าป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์จะประกอบไปด้วยพืชหรือว่าต้นไม้นานาชนิดที่เกิดดอกออกมากที่อุดมสมบูรณ์เนาะซึ่งจะประกอบไปด้วยไม้ที่มีราคาแพงเส้นไม้แปลกไม้ดูไม้แต้คาเนาะหรือว่าไม่เปื่อยนอกจากนั้นยังประกอบมีสัตว์นานาชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นบ่ว่าจะเป็นกวางฟ้านนกหนูและอื่นๆเนาะมาเบิ่งขีดหน้าที่2คุณประโยชน์และการนำใส่ไม้เนาะคุณประโยชน์ของไม้เนาะเฮาสามารถนำใส่ไปปลูกสร้างเป็นเฮือนสร้างอาคารสถานที่เนาะเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของคนเฮาเนาะหรือว่าอาจจะนำไปเป็นนำมาสร้างแปะหูเป็นโต๊ะตั้งหรือว่ากระดานเนาะมาเบิ่งขีดหน้าที่3ป่าไม้มีประโยชน์ต่อคนและสัตว์ต่อคนสัตว์และสิ่งที่มีชีวิตเนาะป่าไม้หรือว่าพืชบางชนิดเนาะสามารถนำมาปรุงแต่งเป็นยาเพื่อปั่วพยาธิของคนเฮาเนาะนอกจากนั้นยังมีประโยชน์ต่อสัตว์คือเป็นบ่อนอยู่อาศัยเป็นแรงธรรมะหากินของสัตว์นานาชนิดเนาะฉะนั้นป่าไม้จึงมีคุณประโยชน์ต่อคนสัตว์และสิ่งที่มีชีวิตมาต่อขีดหน้าที่4ผลสะท้อนในการนำในการทำลายป่าเนาะผลสะท้อนของการทำลายป่าก็คือถ้าว่าเฮาไปตัดไม้ทำลายป่าเนาะจะเฮ็ดให้ป่าน้อยลงแล้วจะเกิดเนาะภัยแห้งแล้งอาจจะฝนตกบ่ถูกตามฤดูกาลหรือจะเกิดภัยน้ำท่วมเนาะนี่แม่นผลสะท้อนของการทำลายป่าคนเฮาก็จะขาดแรงทำมาหากินสัตว์บางชนิดก็จะบ่มีที่อยู่อาศัยเนาะคิดหน้าสุดท้ายการสงวนป่าและการปลูกไม้ทดแทนเนาะการสงวนป่าก็คือเฮาทุกคนเนาะควรปลูกไม้ทดแทนป่าที่เสียไปเนาะเส้นเนาะแต่ละปีเนาะเพิ่นจะกำหนดเอาวันที่1เดือนมิถุนาหรือว่าวันที่1เดือน6
ป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติซึ่งกลุ่มกับวันเด็กน้อยสากลนั่นเองเนาะถึงเฮาจะต้องได้สงวนเพื่อให้ป่าไม้นั้นเขียวสดงดงามอยู่ตลอดไปเนาะเฮามาเบิ่งภาคส่วนที่3คือสรุปเรื่องเนาะการบูรณะและรักษาป่าไม้ให้คงอยู่ตลอดไปเนาะคนเฮาทุกคนต้องช่วยกันปกปักรักษาป่าไม้นะพ่อหลานเนาะปลูกต้นไม้ทดแทนป่าต้นไม้ที่เสียไปเนาะเพื่อให้เขียวงามและคงอยู่กับเฮาตลอดไปอันนี้แมนโค้งห่างการพัฒนาภาพนะพ่อหลานเนาะซึ่งสาวครูอยากให้พวกหลานจื้อเนาะว่ามีจากภาคส่วนแล้วเฮาจะพัฒนาแบบใดเพื่อให้ถูกตามโค้งห่างที่เพิ่นกำหนดให้นะพ่อหลานเนาะฉะนั้นอยากให้พวกหลานไปอ่านและจื้อเนื้อไหนกำเนื้อไหนบทเรียนให้ได้เนาะฉะนั้นมาเบิ่งเวียกบ้านดิสหัดแตงให้นักเรียนจดโค้งห่างวิธีพัฒนาภาพใส่ปื้มหัดแตงแล้วส่งลงกลุ่มให้ครูกวดเนาะนี่แม่นเวียกบ้านที่สาวครูฝากให้พวกหลานเนาะไปจดเอาเนื้อไหนบทเรียนหรือว่าจดเอาเนื้อไหนโค้งห่างวิธีการพัฒนาภาพหลังจากที่จดแล้วให้พวกหลานไปอ่านเนาะแล้วจื้อว่ามีจากภาคส่วนเนื้อไหนแต่ละภาคส่วนเว้าเกี่ยวกับหยังเนาะพวกหลานเนาะถ้าบ่เข้าใจก็สามารถแชทถามหรือว่าโทรถามสาวครูได้สุดท้ายนี้สาวครูอวยพรให้น้องนักเรียนทุกคนอยู่เฮือนให้ตั้งใจเรียนหนังสือและฟังความพ่อแม่บ่ออกไปนอกสถานที่เนาะพวกหลานเนาะเพื่อป้องกันพยาธิโควิด-19 เนาะเฮาต้องใส่ผ้าปิดปากปิดดังและมันล้างมือใส่สบู่เนาะแล้วมาพบกับสาวครูใหม่ในคลิปต่อไปขอขอบใจ